ช่วยรณรงค์นะครับแล้วก็อย่างตอนนี้ก็ปัญหาของหลายๆพื้นที่ที่มีเรื่องฝุ่นมาติด PM 2.5 นะครับวันนี้ทางผมในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เลยมาตรวจเยี่ยมวัดที่มีเมนเอาศพนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนเวลามีการชาปนกิจนะครับวันแรกที่เราไปคือวัดระฆังแล้วก็มาวัดอรุณนะครับทั้งสองวัดเนี่ยดูแล้วเนี่ยเมนเอาศพเนี่ยซึ่งก็มีส่วนในการที่จะเพิ่มฝุ่นมลพิษ PM 2.5 นี่นะครับเราเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ผลปรากฏว่าแต่ละเมนเป็นเมนไร้มลภาวะอยู่แล้วไร้มลพิษนะครับเป็นเมนที่มีระบบค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่ชาปนกิจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเผาฝุ่นควันพิษอีกในระดับหนึ่งแล้วก็มีการไปผ่านน้ำเพื่อให้ฝุ่นควันพิษต่างๆตกตะกอนอยู่ที่ดับน้ำควันที่ออกมาก็จะไม่มีอะไรมีแต่ควันเก่าขาวนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้ตรวจสอบทั้งวัดระฆังและวัดอรุณวัดก็ได้รายงานว่าได้มีการตรวจสอบมีการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ทางฝ่ายกรมอนามัยของกทม.ก็มาตรวจสอบอยู่เรื่อยแล้วก็ยังมีกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ยังเข้ามาดูแลประจำนะครับเราก็เลยฝากไว้ทางวัดเนี่ยช่วยดูแลเรื่องการเมนเทนแนนซ์เรื่องการดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้ดีนะครับแต่ท่านก็ฝากมาเรื่องนึงก็คือเวลาเผาศพเนี่ยบางทีพี่น้องประชาชนก็จะใส่ของซึ่งทำให้การเผาเนี่ยเป็นอุปสรรคเช่นโลงศพเนี่ยคนนิยมเอาเขาเรียกดอกทุนนะครับแต่เป็นใช้เลซินทำซึ่งสมัยก่อนเราจะใช้ไม้หรือใช้การเพ้นเอาวาดเอาแต่ปัจจุบันเนี่ยทางบางที่เนี่ยใช้เลซินมาติดซึ่งเลซินพวกนี้เวลาเผาแล้วเนี่ยจะเกิดควันพิษมากนะครับซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ของวัสดุที่ใส่เข้าไปในโรงเหมือนกันบางท่านก็ใส่น้ำหอมใส่ผ้าห่มพวกนี้ก็จะมีปัญหากับเรื่องการเผานะครับเรื่องนี้ทางวัดก็ได้ขอความร่วมมือกับญาติโยมว่าอย่าใส่ไปก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็มาตรวจสองวัดและที่เหลือเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยท่านผอ.ก็จะไปตรวจสอบทุกวัดในกทม.นะครับก็ให้ตรวจสอบว่าทุกอย่างเนี่ยสบายใจได้แล้วก็เป็นการประกันได้ว่าทุกครั้งที่มีการชาปนกิจเนี่ยจะไม่มีควันพิษออกไปเพิ่มมลภาวะเป็นพิษบนอากาศทำให้ PM 2.5 สูงขึ้นจากการชาปนกิจนะครับนั่นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือวันนี้เรามาในโดยเฉพาะที่วัดอรุณเนี่ยแล้ววัดระฆังเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากชาวจีนที่มาเที่ยววัดอรุณเนี่ยก็มากราบไหว้แล้วก็มาดูพระปรางวัดอรุณแล้วก็มาไปที่วัดระฆังก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อโตนะครับเรื่องนี้ทางเราก็ได้หารือกับทางวัดว่าหลังจากนี้ไปวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีทัวร์จีนเยอะๆเนี่ยเราก็กำลังจะขอหน้ากากนะครับหน้ากากจากทางกระทรวงสาธารณสุขมาทิ้งไว้ที่วัดนี้1ให้พระท่านได้ใช้ด้วย2ให้เจ้าหน้าที่ในวัดแล้ว3ก็คือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาอยู่เนี่ยจะได้มีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งส่วนวัดบางวัดเมื่อกี้ผมปรึกษาทางวัดระฆังเนี่ยทางวัดระฆังเนี่ยท่านบอกท่านช่วงนี้ถ้าเรายังไม่สามารถส่งเรื่องหน้ากากให้ท่านก็จะจัดหาท่านเองนะครับท่านก็จะวางไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วบางท่านไม่ได้เอามาหรือนะครับท่านก็จะเอามาให้เช่นเดียวกับทางวัดอรุณก็เหมือนกันนะครับก็จะรีบเตรียมเรื่องหน้ากากไว้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ปรึกษาหรือกับพระผู้ใหญ่หลายท่านทั้งวัดอรุณและวัดระฆังท่านก็บอกว่าวันนี้พระในวัดท่านทั้งหมดเนี่ยเวลาอยู่ในวัดเนี่ยโดยเฉพาะวัดอรุณเจอนักท่องเที่ยวเยอะเลยเพราะเจอนักท่องเที่ยวจีนก็จะใส่หน้ากากนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นพระบางรูปเนี่ยใส่หน้ากากนะครับซึ่งก็ถือว่าท่านก็มีส่วนช่วยในการที่จะไม่การเป็นตัวเผยแพร่นะครับเพราะว่าท่านเองท่านก็ป้องกันตัวเองและท่านก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ยังฝากถึงว่าเวลาออกไปบิณฑบาตเหมือนกันถ้าใส่ได้ก็อยากให้ใส่นะครับเพราะว่าตอนนี้บนท้องถนนก็มีฝุ่นควันพิษค่อนข้างมากบางพื้นที่นะครับและอย่างบางทีท่านไปบิณฑบาตตามตลาดใดต่างๆเนี่ยอาจจะติดเชื้ออะไรบางอย่างมาท่านก็จะยอม
แล้วว่างบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยเราปีนึงเราได้แค่ประมาณ10กว่าเตาแค่นั้นเองนะครับปีๆเราได้แค่10กว่าเตาซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสำหรับวัดที่มีการฌาปนกิจมากๆนะครับแต่เราก็ดูความเหมาะสมกับวัดไหนที่มีขอมาแล้วมีการฌาปนกิจมากๆเราก็จะให้ไปนะครับแต่งบประมาณเราน้อยนะครับเราก็ต้องขอความร่วมมือว่าถ้าสมมติไม่ใช่เตาที่ไร้มลพิษก็ต้องหาวิธีการควบคุมในเรื่องของการจะปล่อยสารพิษปีนึงก็ได้ประมาณ10วันประมาณไม่เกิน15มั้ง12 14 15เตาแค่นั้นเองที่นั้นมีให้สำนักพุทธตรวจสอบในกทมครับจะตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างก็จะตรวจสอบว่าแต่ละวัดที่มีการฌาปนกิจหรือมีการเผาศพเนี่ยได้ดูแลในเรื่องของเตาเผาได้ดีขนาดไหนคือหลังจากนี้ไปทุกวัดในกทมที่มีเมนเป็นเมนไร้มลพิษอยู่แล้วเนี่ยจะต้องควบคุมเรื่องควันที่จะออกจากเมนไม่ให้มีสารอื่นเจือปนออกมาแค่มีเฉพาะควันออกมาให้น้อยที่สุดท่านที่จะน้อยได้ส่วนวัดที่ยังไม่มีเมนที่เป็นมลภาวะเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรายังอนุญาตให้เผาหรือเปล่านะครับแต่ถ้ารู้ในกรณียังอยู่เราก็ต้องไปดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องควันที่จะออกนะครับเดี๋ยวได้กำชับสำนักพุทธไปแล้วว่าให้ไปดูแลโดยเฉพาะในกรุงเทพและในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับที่มีฌาปนกิจมากๆเช่นอย่างที่โคราชอย่างเงี้ยที่เชียงใหม่หรืออะไรวัดวาพวกเนี้ยเราจะเข้าไปดูทุกจังหวัดที่เป็นเริ่มต้นในกทมแล้วก็เริ่มต่อไปก็จะเป็นกทมพร้อมกับจังหวัดใหญ่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆขยายไปยังทุกจังหวัดก็ให้นโยบายครับท่านนายกรัฐมนตรีใช่ครับถ้าเป็นไปได้ท่านรัฐมนตรีคุยกับร้านที่เขาทำโรงขอความร่วมมือเปลี่ยนเป็นวัสดุธรรมชาติได้ไหมครับซึ่งถ้ามันเปลี่ยนเป็นวัสดุธรรมชาติแล้ววัสดุธรรมชาติเนี้ยให้ชาวบ้านทำอย่างของสุริยาก็ทำเนี่ยเขาจะเพ้นท์ในพิธีเพ้นท์เขาก็จะไปจ้างเด็กว่าช่างมาเพ้นท์ได้รายเด็กว่าช่างก็จะมีรายได้แต่ว่าโรงมันก็จะแพงโรงมันก็จะอัตราประมาณเกือบเป็นหมื่นอย่างเงี้ยซึ่งชาวบ้านก็รับไม่ได้แล้วตอนนี้ที่เขาใช้เป็นพวกใช้ลายที่ปูนก็ใช้อะไรทำแล้วพวกไวนิลเป็นพวกเรซินเนาะลายอย่างลายที่พนมบางทีเด็กเขาก็ใช้เป็นพวกสติกเกอร์พวกนี้ก็ไม่เกิดก็มลพิษนะมันจะเกิดคาร์บอนเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่ามันตรงนี้มันทำลายยากนะครับครับได้อันนี้ลองครับท่านลองไปนะถ้าท่านจะแก้ปัญหาตัวนี้ต้องเอาคุยตัวนี้ด้วยโอเคครับคือตอนลงเรื่องลงผมอยากให้บอกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่เอามาใช้ประโยชน์กับวัดได้ไหมอย่างเช่นตอนนี้เขาลดลงใช้พัดลมกันแล้วก็ใช้พวกถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะใช้ช้อนช้อนช้อนมาประดับมาฮะแล้วก็พอช้อนมาปลดไปเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ที่โรงครัวครับจริงๆเรื่องพวงหรีดมันเป็นความเชื่อถือของคนใช่แต่ในกรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่าการส่งพวงหรีดไปเหมือนกับเป็นการให้เกียรติที่เสียชีวิตก็อย่างเนี้ยที่ตอนเนี้ยที่ท่านตายเนี่ยแล้วเขาโพสต์พวงหรีดแต่ท่านมาเห็นด้วยครับก็ดีฮะแต่ว่าเดี๋ยวร้านพวงหรีดจะมาประท้วงเราไม่มันเขาร้านพวงหรีดเนี่ยเดี๋ยวนี้ปรับได้นะเพราะว่าอาตมาก็เป็นช่างจัดดอกไม้จริงๆผมว่าก็เห็นด้วยนะกับการที่พวงหรีดแล้ว7วันก็น่าถูกไปแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นพัดลมหรือเป็นช้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ได้ประโยชน์ก็ได้ก็ดีครับได้เดี๋ยวเราจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บริจาคให้เด็กกำพร้าก็ได้ก็ได้หรือว่าอาจจะบริจาคเป็นเงินอย่างเงี้ยก็ได้ครับนั่นฝาก